ำเต็มที่ก็จะมีงบกองทุนมาประมาณ 90,000 ล้านบาทที่จะเข้าไปนะก็คิดว่าก็มีโครงการหลากหลายด้านแล้วก็รวมทั้งเส้นเลือดฝอยแล้วก็เส้นเลือดใหญ่ก็น่าจะเป็นประมาณที่ต้องเข้าสภาอีกทีนึงครับแล้วก็อันนี้เราก็เตรียมเรื่องประมาณมี 6-7 อยู่หลายอย่างก็เป็นสอดคล้องกับแนวคิดของ MOU ที่ทางกลุ่มที่เราจะจัดตั้งรัฐบาลนะตัวอยู่ตัวใหญ่เช่นเรื่องการทำซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งอันนี้น่าสนใจคือว่าปกติทำงบมาเนี่ยเรามักจะทำของปีที่แล้วแล้วก็เอาโครงการเดิมมาตั้งใหม่แล้วอาจจะเพิ่มเงิน 5% อะไรเงี้ยบางครั้งมาทำไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกว่าโครงการนี้สุดท้ายมันคุ้มมันควรจะทำไหมแล้วว่าซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งก็เป็นโครงการที่ไม่อย่าเอาโครงการเก่ามาดูอ่ะต้องมาดูว่าคุ้มไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มก็อย่าทำคือไม่จำเป็นต้องเอาโครงการเดิมมาทำนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างปรับให้เป็นศูนย์ก่อนแล้วถ้าเกิดจำเป็นจริงค่อยใส่เข้ามาก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่ทำให้เราใช้งบมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากคือซึ่งแล้วเราเริ่มทำตั้งแต่ปีนี้แหละนะซึ่งเราก็มีการปรับปรุงเรื่องโครงการต่างที่อยู่ในเขตที่ทำต่อเนื่องกันมาอาจจะไม่มีประโยชน์ก็ให้ปรับลดแล้วก็เอาโครงการที่มีประโยชน์จริงใส่เข้าไปมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเราอ่านดู MOU หลายอย่างคือเราก็ไม่รู้นะสุดท้ายจะใครเป็นรัฐบาลซึ่งเราทำงานกับทุกคนแหละแต่น้อย MOU ที่มีออกมาเนี่ยหลายข้อก็สอดคล้องกับที่ดำเนินการอยู่ทั้งในแง่ของความโปร่งใสที่นี่เป็นหัวใจเรื่องการใช้เรื่องที่มาปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นรวมถึงการเนี่ยการทำซีโร่เบสบัดเจ็ตติ้งซึ่งเราก็ได้เริ่มทำไปแล้วว่าหลายๆอย่างก็คงสอดคล้องกันนะแล้วก็แต่เราก็ยินดีทำงานกับทุกคนนะเพราะว่าเราเป็นท้องถิ่นก็ต้องทำตามรัฐบาลไปก็คงรอเราก็อยากจะให้มีรัฐบาลใหม่เร็วๆนะเพราะว่าเรามีนโยบายหลายเรื่องเลยที่จะนำเรียนรัฐบาลใหม่